ผลประเมินมาตรฐานนักเรียนปีซาเผยว่าเด็กไทยฉลาดน้อยลงเป็นประวัติการณ์ทำคะแนนได้ต่ำที่สุดในรอบ20ปี ทักษะการอ่านอยู่ที่อันดับ64จาก81ประเทศเด็กสิงคโปร์คะแนนนำโด่งในการใช้ความรู้และทักษะการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างดีเยี่ยมด้านสมรรถนะของเด็กนักเรียนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและเขตเศรษฐกิจ o e c d ลดลงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนตกต่ำชนิดที่ว่าขนาดเด็กจากบ้านด้อยโอกาสในสิงคโปร์ยังทำคะแนนรวมทั้ง3วิชาได้สูงกว่ากลุ่มประเทศ OECD สวัสดีครับนี่คือรายการ The World ชนโลกกับโจชวโลวิทย์สรุปประเด็นข่าวสำคัญรอบโลกใน5นาทีพิซซ่านะครับหรือว่า โครงการประเม,มินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลประจำปี2022จัดทำขึ้นนะครับในประเทศที่มีการเข้าร่วมการทดสอบทุกๆ3ปีล่าสุดเนี่ยมีทั้งหมด81ประเทศนะครับเผยให้เห็นว่าเด็กอายุ15ปีของสิงคโปร์นะครับเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นจากการวัดทักษะความรู้ของนักเรียนว่าสามารถใช้ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงได้ดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งนาศาวานะครับเพราะว่าผลปิซาปีล่าสุดที่ออกมานะครับเด็กไทยมีผลคะแนนนะครับทั้งเรื่องของการอ่านคณิ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์3วิชานะครับที่มีการทดสอบแล้วก็สํารวจผลนะครับปรากฏว่าคะแนนตกต่ํามากที่สุดในรอบ20ปียิ่งไปกว่านั้นนะครับในช่วงการทดสอบ10ปีล่าสุดระหว่างปี2 0 1 2ถึง2022นนักเรียนไทยนะครับมีคะแนนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลดลงไปถึง30คะแนนในขณะที่ผลสำรวจด้านการอ่านของนักเรียนไทยอันนี้ลดลงสูงถึง60คะแนนด้วยกันนับเป็นช่วงคะแนนที่ลดต่ำกว่าค่าปกติของเด็กที่ได้รับจากการเรียนตลอด1ปีเต็มนักเรียนไทยเนี่ยมีทักษะการอ่านอยู่ที่อันดับ64จาก81ประเทศนะครับเป็นรองทั้งประเทศเวียดนามเวียดนามอยู่ในอันดับที่34บรูไนยอยู่ในอันดับที่44และมาเลเซียอยู่ในอันดับที่60 ส่วนไทยคืออันดับที่64อย่างที่กล่าวไปผลดังกล่าวนะครับส่วนทางโดยสิ้นเชิงกับผลการสํารวจจากนักเรียนของสิงคโปร์นะครับเพราะว่าสิงคโปร์ยืน1จากทั้ง3วิชาที่มีการสํารวจผลสํารวจพีซ่า2022นะครับถูกเลื่อนออกมาจากการแพร่ระบาดของโควิดองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD นะครับบอกว่าเด็กนักเรียนของสิงคโปร์ถูกจัดให้มีสมรรถนะอยู่ในอันดับที่1ทั้ง3วิชานะครับก็คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่าน ก่อนหน้านี้นะครับครั้งล่าสุดเนี่ยมีการประเมินไปในปี2018สิงคโปร์ตอนนั้นอยู่ในอันดับที่สองรองจากจีนแค่ประเทศเดียวซึ่งล่าสุดนี้จีนไม่ได้เข้าร่วมในการจัดอันดับเพราะว่าโรงเรียนในจีนนะครับได้ปิดทําการไปในขณะที่ปิซากํากลังทําการศึกษาผลการเรียนของนักเรียนทั่วโลกเมื่อเทียบกับปี2018แล้วนะครับนักเรียนสิงคโปร์ที่เข้าร่วมในการวัดผลของปิซาในปีล่าสุดยังคงรักษาผลการเรียนได้อย่างดีเยี่ยมในวิชาคณิตศาสตร์และสามารถปรับปรุงผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้นกว่า เดิมอย่างมากอย่างไรก็ตามนะครับผลการเรียนด้านการอ่านของนักเรียนสิงคโปร์นั้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์นะครับออกมาอธิบายเรื่องนี้นะครับบอกว่าผลคะแนนด้านการอ่านของนักเรียนในสิงคโปร์ที่มันลดลงเล็กน้อยเนี่ยไม่ได้แปลกอะไรเพราะเมื่อดูคะแนนจากทั่วโลกนะครับปรากฏว่า อีกหลายๆประเทศทั่วโลกเลยคะแนนด้านการอ่านของนักเรียนนั้นก็ปรับลดลงด้วยซึ่งมันอาจจะสะท้อนถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่านทั่วโลกผลคะแนนของปิซาครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นด้วยนะครับว่าสิงคโปรยังคงมีสัดส่วนของนักเรียนที่ทําคะแนนได้ดีอยู่ในระดับสูงมากกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปรยังกล่าวด้วยนะครับว่านักเรียนชาวสิงคโปรยังมีผลการเรียนที่แข็งแกร่ง,แ,งแม้ว่าจะมีการหยุดชะงักของโควิด19รวมถึงนักเรียนจากบ้านที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ำกว่าโดยอ้างอิงจากตัวเลขที่แสดงให้เห็น ว่านักเรียนจากบ้านด้อยโอกาสในสิงคโปร์ยังทําคะแนนได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD หรือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว35ประเทศในทั้ง3วิชาที่มีการทดสอบด้วยสําหรับสมรรถนะด้านการอ่านนะครับที่มีสิงคโปร์อยู่ในอันดับแรกมี9ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่มีคะแนนรองลงมาตามลําดับนะครับก็คือไอแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันเอสโตเนียมาเก๊าแคนาดาสหรัฐ และนิวซีแลนด์โดย3อันดับสุดท้ายนะครับก็คือโมร็อกโกอุซเบกิสถานและกัมพูชาด้านคณิตศาสตร์นะครับสิงคโปร์อยู่อันดับที่1มีประเทศและเขตเศรษฐกิจอื่นๆนะครับรองลงมาก็คือมาเก๊าไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีใต้ เอสโตเนียสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาและนิวซีแลนด์แอนเดรียชไลเซอร์ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาของ OECD นะครับได้กล่าวชื่นชมสิงคโปร์บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ไม่เห็นผลกระทบด้านลบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่แม้ว่าจะมีเรื่องของการเข้มงวดนะครับแล้วก็ความคาดหวังที่สูงอย่างมากต่อตัวนักเรียนก็ตามเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะครับเมื่อคะแนนความฉลาดของนักเรียนไทยนะครับตกต่ำที่สุดในรอบ20ปีแบบนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะครับของกระทรวงศึกษาธิการไทยนะครับในการหาว และทําให้คะแนนเฉลี่ยของทั้งประเทศนะครับขยับขึ้นมาจากที่เป็นอยู่คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับแสดงความคิดเห็นไว้เลยและอย่าลืมกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ The World ชนโลกกับโจชลวิทย์